ไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างครับโอเคไหมคิดตรงเหมือนผมหรือเปล่าว่าช่วงจบเรื่องน่นะครับมันเร็วไปหน่อยพูดถึงช่วงจบที่มันเร็วไปหน่อยเลยแล้วกันผมรู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มบานปลายก็ตรงที่ตัวเมแกนเนี่ยนะครับเขาเริ่มทำภารกิจของตัวเองตัวน้าสาวของแคนดี้เนะครับเขาก็พึ่งทำตัวนี้เป็นหุ่นต้นแบบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเมแกน แบบร้อเซนตะครับตัวเมแกนยังบอกเลยว่าตัวน้าสาวเขาอะครับเอาไอ้ระบบประมวลผลเรียนรู้พวกนี้เอามาใส่ในตัวเขาเนี่ยเธอก็ยังไม่ได้เข้าใจมันอย่างท่องแท้เอามาใส่เพราะว่าเอ้ยมันถึงเวลาจะต้องใส่แต่ไม่ได้เข้าใจมันจริงๆมันก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นเธอเป็นคนสร้างชั้นให้มันคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้คือหุ่นเมแกนนะครับมีเป้าหมายก็คือมาอุดระยะ ห่างระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเมแกนถูกสร้างมาเพื่อตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเมแกนเนี่ยเลยมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่ผมมองว่าไอ้ตรงนี้คือหัวใจและจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เลยคือมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยถ้าไอหุ่นเมแกนตัวเนี้ยมันไม่มีฟังก์ชันที่ผูกเด็กคนนี้ไว้กับหุ่นเมแกน เด็กคนนี้จะเป็นเหมือนเจ้าของของตัวหุ่นเมแกนเธอจะสามารถสั่งเปิดสั่งปิดและสั่งการเด็กคนนี้ให้มาเล่นกับเธอเล่นอะไรก็ได้ให้เหล่านี้ทานพอมีความทุกข์เมแกนก็จะมาช่วยปรับทุกข์ให้ร้องเพลงก่อมนอนทุกอย่างนะครับที่เป็นเหมือนช่องว่างที่หายไปที่คนเป็นผู้ปกครอง,องไม่สามารถเติมเต็มให้เด็กคนนี้ได้เมแกนก็จะมาเติม,เต,มเต็มให้ตรงนี้แต่เรื่องราวมันเริ่มบานปลายตรงที่ตัวแคนดี้ครับเหมือนเป็นเด็กเก็บตัวหน่อยเข้าสังคมไม่เก่งเลยแล้ว แม่ของเธอก็เลือกให้เรียนแบบ w o r k f r o m Home ด้วยนะครับด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะเกาะยุคสมัยนะแม่ที่ให้ลูกเรียน Work from Home เพราะว่ากลัวหลายๆเรื่องหลายๆปัจจัยที่มันอันตรายในโลกภายนอกนะครับเขาก็พยายามเซฟลูกความเป็นสุดแต่กลายเป็นว่าลูกของเขาอ่ะตัวน้องแคนดี้เนี่ยเขาไม่เคยเจอเด็กมาก่อนนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวแคนดี้ครับเขาต้องไปเข้าค่ายถูกไหมเออเหมือนกับไปเจอสังคมบ้างนะเขาก็อยากให้รู้สึกว่า ไม่ติดเกมมะเอาง่ายๆไม่ติดเกมไม่ติดไอ้ของเล่นเฮี้ย e นี่มากเกินไปแล้วพอน้องแคนดี้ได้ไปเข้าค่ายแล้วไปเจอคนอื่นก็พบว่าในสัคนนสงคมอะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่น้องไม่เคยสัมผัสการโดนการแกล้งในเรื่องมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่คอยกันแกล้งคนอื่นไม่มีใครอยากเล่นด้วยเลยไม่มีใครอยากเข้าใกล้จนวันเนี้นะครับมาได้มาจาับคู่ทํากิจกรรมกับตัวน้องแคนดี้นะครับตัวน้องแคนดี้เขาติดเมแกนมากเขาจะไม่มาค่ายนี้แน่ๆถ้าเมแกนไม่มาด้วย อ่ะสุดท้ายเมแกนก็มาด้วยและตัวเมแกนนะครับตั้งแต่เขากําเนิดขึ้นก็คือเปิดสวิตช์ถือกําเนิดขึ้นเขาก็อยู่กับแคนดี้มาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวหุ่นเมแกนกับแคนดี้ได้เรียนรู้ก็คือได้เห็นสังคมไปพร้อมๆกันเธอมีแค่ชั้นน่ะดีอยู่แล้วนะและโลกภายนอกเนี่ยมันมีบุคคลเฮี้ยๆที่สมควรตายอยู่ด้วยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวหุ่นเมแกนน่ะเลือกที่จะ ปกป้องตามภารกิจที่มันถูกฟังก์ชันเอาไว้ข้างในคืออย่างน้อยๆผมว่าเมแกนเรื่องนี้ดีอย่างหนึ่งคือคนเขียนบทนะครับเขาไม่ทิ้งอะไรที่ตัวเองหยอดลงไปส่วนใหญ่แผลของหนังเฮอร์เลอร์หรือหนังสลชเชอร์ก็คือการที่หยอดอะไรลงไปบางทีลืมอาจจะเป็นเพราะลืมหรือเวลาไม่พอหรือเล่เาแค่นี้พอแล้วล้วก็ทิ้งไปแต่เมแกนเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเขาเล่าแล้วเขาก็ต่อยอดก็คือไอ้ตัวฟังก์ชันในการเรียนรู้แล้วก็การผูกติดกับเด็กคนนี้ ทําให้เมแกนเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องปกป้องเด็กคนนี้ดูแลเด็กคนนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างที่น้องเคนดี้รู้สึกด้วยว่าเฮ้ย สิ่งเนี้ยจะเข้ามาหาชั้นเนี่ยส่งผลไม่ดีต่ออารมณ์ชั้นเมแกนเขาคิดเป็นเปอร์เซนต์เลยนะทุกคนที่เข้ามาใกล้กับน้องแคนดี้เนี่ยเขาจะมองเป็นเปอร์เซนต์แล้วเขาจะวิเคราะห์ว่าอ๋อคนนี้พอเข้ามาปับ๊บน้องแคนดี้จะรู้สึกกังวลใจขึ้นอีกส0อซอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะขึ้นเลยนะครับแล้วมันจะมีเด็กคนเนี้ยเข้ามาแล้วก็แกล้งน้องแบบเออดูเห็นน้องเป็นเ,ออเด็กใหม่เข้ามาเพิ่งมาเข้าค่ายไงยแล้วก็ไก่อ่อนแล้วก็ดูป่อแป้ปลวกเปียกมีตุ๊ก,กตามาด้วยมีเอยม คันแกล้งเขาสักหน่อยสุดท้ายเราก็ได้เห็นซีนฆาตกรรมซีนแรกแต่เป็นซีนฆาตกรรมซีนแรกที่เมแกนไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กคนนั้นโดยตรงะนะครับเป็นซีนไล่ล่าในตัวอย่างก็มีที่เมแกนเขาวิ่งสีขาที่อยู่ในป่าอ่านั่นแหละนะครับผมเป็นซีนที่ผมมองว่าถือเป็นการเปิดหัวได้ดีนะเพราะว่าก่อนที่เราจะได้เห็นซีนนี้ตัวหนังช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนสมอลโซ o เยอร์เหมือนที่ผมบอกอะ เออเราได้เห็นก่อนบริษัทของเล่นบริษัทนี่ผลิตของเล่นเหมือนตุ๊กตาพูดได้เออตุ๊กตาพูดได้โตตอบกันกับคนเล่นกับเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผลิตเป็นบริษัทของเล่นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออโอเคเราก็ติดตามไปได้เรื่อยนะมูทโทนมันก็จะยังไม่ได้เข้าโทนเฮอร์เลอร์มากนะครับติดเป็นหนังเด็กด้วยซ้ําไปนะช่วงตน้ตนๆแล้วตรงนี้แหละมันเหมือนเป็นสวิตที่ตัวหนังเขาเริ่มเอาช่องเฮอร์เลอร์เข้ามาแล้ว ถ้าวิ่งของตัวละครเมแกนน่ะเออที่เขาแสดงอยู่ตรงนั้นน่ะผมมองว่าเอ้ยเฮียโอเคมากเลยะเพราะว่ามันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งปัญหาก็คือเขาจะมีปัญหาทะเลาะออกข้างบ้านเรื่องหมาคือข้างบ้านของน้องเนี่ยมันจะมีป้าคนนึงเขาเลี้ยงหมาแล้วหมาเขาดุมากชอบล้าเข้ามาในบ้านเขานู่นนี่มีปัญหาป้าเขาเข้าใจว่าเมแกนเด็กเด็กอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาอยู่ด้วยอโดยที่เขาบอกว่าเมแกนจะชอบยืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วจ้องตลอดเขาบอกอยู่ซีนหนึ่ง นั่นหมายความว่าเมแกนนะครับหลังจากที่เข้ามาในบ้านหลังนี้มันวิเคราะห์ทุกๆอย่างจากสิ่งที่เห็นรอบๆบ,บ้านท่าวิ่งของเมแกนนะ่ะมันก็มีเลฟเฟลนมาจากสัตว์ถูกไหมครับจากหมาที่มันชอบไล่วิ่งกัดคน,กคนนู้นคนนี้ตัวน้องแคนดี้ก็กลัวหมาตัวนี้เมแกนก็เลฟเฟลนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความคิดแล้วเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆอ๋โอโอเคหมามันสิ่งน่ากลัวนู่นนี่ลบลาๆจนทําให้ซีนนี้นางวิ่งเป็นหมาเออแล้วก็วิ่งไล่ไอตัว เด็กเครียนั่นแหะวิ่งไล่เด็กเครียดนั่นแหะจนเด็กเครียนั้นตกเนินดินใช่ไหมแล้วก็รถชนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่เมแกนเล่าได้ดีเว้ยเออเขาเก็บดีเทลจุกจิกจุกจิกจุกจิกมีการหยอดตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะไปเล่าจุดต่อไปพอมันเล่าไปเรื่อยๆเราถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยเฮียตัวหุ่นตัวนีมนมมว้มังเริ่มไม่ใช่แล้วมึงเริ่มไม่ใช่แล้วความรักที่มึงมีต่อเด็กคนเนี้มันเริ่มทําร้ายน้องเขา เออไอจุดเนี้ยก็ดีเหมือนกันในเรื่องนะครับด้วยความที่ตัวเมแกนน่คือผลงานชิ้นแบบโอ้โหเพอร์เฟกมากมันคือทำหน้าที่ของตัวเองได้โคตรดีดีเกินไปด้วยซ้ำไปมันทำให้เวลาแคนดี้ครับต้องการอะไรเมแกนจะเข้าชาร์จก่อนต้องการอยากเล่นด้วยเข้ามาร้องไห้เข้ามาปลอบตัวเมแกนนะครับแทบจะอยู่กับแคนดี้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยซ้ำไปตอน กลางคืนมันจะมีแท่นชาร์จอยู่ใช่ไหมที่เก้าอี้ถ้าใครสังเกตมันจะมีแท่นชาร์จอยู่ไอตัวเมแกนเนี่ยต้องไปนั่งชาร์จนะคือตัวเมแกนอะ่ะจะตัวติดอยู่กับแคนดี้ตลอดยี่ี่ชั่วโมงมันทําให้เขาเปรียบเทียบตัวเมแกนกับสภาวะที่น้องแคนดี้เกิดขึ้นนะตอนนี้เป็นเหมือนเด็กติดเกมแล้วที่ก้าวร้าวอะ่ะเออสังเกตว่ามันจะมีช่วงซีนหนึ่งที่เขาขยี้ผมมองว่าเด็ดมากก็คือน้องแคนดี้ครับเริ่มติดเมแกนหนักมาก ในขณะที่มันใกล้วันจะพรีเซนต์ของเล่นตัวนี้และตัวเมแกนเนี่ยจะต้องถูกเอาไปนะครับเอาไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกอย่างเง้นนะเอาไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะวันเปิดตัวจะได้พร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหุ่นต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมแกนเป็นของเล่นของหนูก็จริงแต่ว่ามันเป็นงานของน้าด้วยเพราะฉะนั้นน้าก็ต้องเอาไปทํางานด้วยตัวน้องครับเริ่มโง่ก็ฟัดกาเฟดนะพอรู้ว่าจะต้องแยกกันอยู่กับเมแกนเหมือนเด็กที่ติดเกมมากๆครับพอเอาเกมออกจากหน้าเขาเขาจะแบบรู้สึกว่ามันเหวอเหวเลยน้องเขาจะเหวเลยเหมือนแบบเชื่อทำไมอะมันมันไม่มีเกมชีวิตมันอยู่ชีวิตนี้อยู่ไม่ได้แน่ๆซึ่งสิ่งที่เป็นเอฟเฟกของเมแกน ที่เกิดขึ้นกับแคนดี้ตอนเนี้แคนดี้เขามองไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้แคนดี้เขากำลังเป็นอยู่ก็คือสภาวะการควบคุมอารมณ์มันจะมีช่วงหนึ่งที่แคนดี้เขาติดเมแกนมากๆนะครับที่เปรียบเทียบได้กับเด็กติดเกมที่ควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองไม่ได้คืออารมณ์รุนแรงบานปลายไปถึงมีซีนที่ตบหน้านาเขาอะเออไอช่วงจังหวะนั้นอนะเป็นช่วงจังหวะที่ผมมองว่าเฮ้ยหนังเมแกนอะมันไม่ใช่แค่หนังแลลเชอร์แล้วนะ เออมันเป็นหนังดราม่าด้วยนะที่ขยี้ช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่โดยที่กิมมิคของหนังเรื่องนี้ก็คือของเล่นเออจริงๆหนังเรื่องนี้มันคือหนังที่เล่าเรื่องของเล่นที่มาอุดรอยรั่วช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนะครับแล้วมันทำหน้าที่ตัวเองได้ดีแต่ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีเอฟเฟกของมันเสมอ เขาต่อยอดไม่ใช่แค่ของเล่นตัวนี้เข้ามาแก้ปัญหาอุดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อย่างเดียวเขาต่อยอดไปให้เห็นอีกว่าถ้าไอ้ของเล่นเนี่ยตรงนี้มันอุดช่องว่างได้ดีเกินไปมันจะไม่ใช่แค่อุดช่องว่างนะมันจะเข้ามาแทนที่ผู้ปกครองเลยด้วยหนังเรื่องนี้ก็ทำให้เมแกนนะครับไปต่อจนถึงขั้นที่ตัวเมแกนนะครับเข้ามาแทนที่แม่ของแคนดี้ตอนนี้ฉันรู้สึกให้ใจเมแกน ไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมากกว่าน้าของตัวเองด้วยซ้ําไปคุณจําได้ปะครั้งแรกที่แคนดี้เข้ามาในบ้านแคนดี้จะเล่นของเล่นเออจะเล่นของเล่นซีนง่ายๆเลยแต่ว่ามันส่งผลถึงท้ายเรื่องมากส่งผลถึงตัวละครแคนดี้มากตัวน้าของแคนดี้เขาเป็นคนที่ผลิตของเล่นถูกไหมมันก็ไม่แปลกที่เขาจะสะสมตัวแคนดี้นะครับเขาก็เห็นแล้วเขาก็อยากจะเล่นเขาก็ไปจิบไปจับนะ้าเขาบอกว่าตามหลักความเป็นจริงใช่มันคือของเล่นแต่มันเป็นของสะสมเพราะฉะนั้นมันเล่นไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยเดีว่าคือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเด็กด้วยด้วยการมีข้อห้ามนะครับเข้ามาในบ้านฉันห้ามนู่นห้ามทํานี้มีข้อห้ามเริ่มมีช่องว่างเริ่มมีช่องว่างตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแต่กับเมแกนไม่ใช่กับเมแกนเนี่ยครั้งแรกที่เจอกันทั้งคู่สัมผัสมือปึ๊บแล้วก็ลิงกันแคนดี้คือเจ้าของเมแกนเมแกนจะเป็นของแคนดี้ตลอดไปแล้ว เมแกนก็เริ่มพูดคุยเริ่มชวนคุยเริ่มทำนู่นทำนี่เริ่มของเล่นเมแกนอยู่กับแคนดี้มีแต่ให้ให้ให้ให,ให้พูดคุยกันชวนชวนให้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 โอเคมันมันอาจจะสามารถเยียวยาแคนดี้ได้ในจุดที่เธอเพิ่งเสียแม่ไปแต่เด็กคนหนึ่งนะครับ พอมันได้รับมากๆไม่ได้ถูกฝึกถึงการเข้าสังคมถึงการแชร์อารมณ์ถึงการพูดคุยโต้ AU ตอบกับมนุษย์ด้วยกันคือมันไม่มีการเอาพุทเลยมันมีแต่การให้ให้ให้เมแกนแม่งป้อนให้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 อยากได้อะไรได้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 อยากเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นอยากทาอะไรทำ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 ได้รับอย่างเดียวเป็นคนได้รับอย่างเดียวรับ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 ทำให้ตัวน้องแคนดี้นะครับ เกิดสภาวะที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สังเกตว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวแคนดี้ตบหน้านะเขาปับ๊บตบเสร็จปุ๊บเ่งรู้สึกผิดเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขารู้สึกว่าอาอ,าอาห,นหนูขอโทษหนูหน,หน,หนูแค่หน้ามืดว่าไปบ,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 บลาบลาบนางก็รู้ตัวนะหลังจากที่ตบนะครับแต่ไอ้สภาวะการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ของแคนดี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าตอนจบเรื่องอะ เขาขี้ขายเร็วไปหน่อยถ้าใครจําได้นะตอนท้ายเรื่องมันจะมีจังหวะที่เมแกนนะครับถูกจับไว้ที่บริษัทนูนบลิของเล่นนูนะ่นอ่ะเออกำลังจะถูกกาจัดประมาณนั้นแต่ว่านางหนีออกมาได้ได้กลับมาที่บ้านโดยที่ตัวแคนดี้กับน้าเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับแล้วตัวเมแกนเขาก็เข้ามาเริ่มมีฉากแอคชั่นกันไล่ล่ากันในในบ้านไอ้ช่วงซีนเนี้ยเป็นซีนที่ตัวเมแกนเนี่ยเริ่มที่จะกําจัดและ จะกำจัดนะจะกำจัดนะเพราะว่าตัวเมแกนร,รู้สึกว่าเอ้ยน้าสาวเริ่มเป็นภัยเออเริ่มเป็นภัยที่จะต้องกำจัดเพราะฉะนั้นเธอก็ทําภารกิจเริ่มกกำจัดแล้วตัวน้องแคนดีน้ก็เข้ามาเห็นโดยที่ตัวน้องแคนดี้นะตอนเนี้ยในเรื่องเขาเล่าให้ประมาณว่าเธอเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วมันคงเป็นภาพจําจากการที่เขาตบหน้านา้าเขาครั้งหนึ่งะ่ะคือตอนที่นางตบหน้าน้าเสร็จปับ๊บนางมีอารมณ์แบบรู้สึกว่าผิด ผิดมากนะรู้สึกผิดมากผมรับรู้ได้นะครับว่าตัวเองรู้สึกผิดมากนะครับผมแล้วก็บวกกับว่าหน้าตอนนี้สภาพของเมแกนมันไม่ใช่หุน่นเด็กผู้หญิงน่ารักอีกแล้วอ่ะมันมีรอยแผลที่หน้าผมหน้าผากวิกหลุดผมล่วงกลายเป็นหุน่นหุ่นยนต์นที่ถูกหุ้มด้วยเนื้อซิลิโคนน่ะ เออแล้วหน้าเป็นบากเห็นตาหุ่นยนต์นอะไรมันมันเริ่มน่ากลัวมันไม่ใช่เ,เป็นหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักอีกแล้วนะครับตัวหนังเขาก็เลยให้รีบบิวรีบสรุปเลยว่าเอ้ยแคนดี้เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มควบคุมตัวเองได้ไม่โมโหหน้าแล้วแล้วก็ฆ่าเมแกนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเร็วไปสําหรับผมมันเร็วไปเราเพิ่งเห็นไปเองอะว่าน้องนอตัวน้องแคนดี้อะอารมณ์เขาแบบโอโ้โหแม่งเสียนิสัยปื้ดแบบแม่งไปสุดมากอะ ไปสุดของคําว่าติดอ่ะติดของเล่นชิ้นนี้มากติดเหมือนติดยาเลยนะโอ้โหไม่ได้เลยไม่มีเมแกนคือแบบโอ้ตายแน่ชีวิตนี้ตายแน่สําหรับผมไอจุดเนี้ยมันไปสูงมากพอมันไปสูงมากปั๊บส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าอยากเห็นช่วงจังหวะบทสรุปที่มันดราม่าก,กว่านี้ผมรู้สึกแค่ว่าคำสานของนาอาลานเนี่ยมันมันมีช่องว่างกันอยู่แล้วเมแกนเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันปันวนวุ่นวายไปหมด แล้วมันพร้อมที่จะจบแบบดราม่ากว่านี้สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติผมเป็นแคนดี้ผมต้องฆ่าไอหุ่นตัวเนี้ยที่เหมือนเข้ามาแทนที่แม่ตัวเองหลังจากที่แม่เสียไปก็มีหุ่นตัวนี้แหละที่คอยเยียวยาหัวใจเราอยู่เคียงข้างกันทุกวันทุกคืนทำทุกอย่างด้วยกันไม่ว่าจะช่วงเวลาทุกขและสุขเมแกนสามารถอยู่เคียงข้างเราได้เสมอแม่งคือ เราให้ใจเหมือนเหมือนแทนเข้ามาแทนที่แม่เราได้เลยนะครับนึกภาพว่าเมแกนเข้ามาอยู่ในชีวิตแคนดี้ได้ขนาดนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าช่วงจังหวะที่น้องแคนดี้จะต้องเสียนะคือเสียเมแกนไปแล้วจริงๆอะ่ะผมว่าสำหรับแคนดี้แล้วอะ่ะการสูญเสียเมแกนอะ่ะเธอน่าจะเสียใจกว่านี้แน่ๆบาดแผลจะต้องเกิดขึ้นในใจเธอมากแน่ๆการสูญเสียเมแกนสำหรับแคนดี้ มันเหมือนเสียแม่รอบที่สองเลยนะผมเลยรู้สึกว่าถ้าหนังมันจะต้องเพิ่มอีกสัก10-20นาทีเพื่อให้รู้สึกว่าตอนจบมันดราม่ากกว่านี้ความผูกพันของเมแกนกับแคนดี้ที่มันเกิดขึ้นสำหรับผมมันมากมากๆเลยนะหนังใครยี่ให้แบบโอ้โหมันมากมาก,มากแต่ถึงเวลาจบปับ๊บอะไรที่จบจบแฮปปี้เอนดิ้งน่ารลลักกันแทบจะต,ตัดริบบินแล้วก็เฮ hey ่อย่างนี้ได้เลยคือแบบ มันมันช็อตฟิลผมเหมือนกันนะ่ะตอนจบอะผมรู้สึกแบบเสียดายเสียดายตะกรดราม่าที่เขาพยายามส่งแล้วพีคมากๆแล้วอะแต่สุดท้ายตอนจบอะ่ะเขาไม่ได้เล่นกับดราม่าขนาดนั้นเออเขาให้ตัวหนังมันขี้คลายแล้วผ่อนคลายคนดูคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการจบแบบนี้นะครับมันเป็นวิธีการจบเรื่องในทัศนคติ พื้นฐานของผู้กำกับนะครับก็คือการครูดาวผู้ก่มกับหลายท่านนะครับเวลาเล่าเรื่องเนี่ยเขารู้สึกว่าเปิดเรื่องจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่คายแม็กต้องพีที่สุดเออคายแม็กเอาให้ตึงที่สุดนะครับเพราะว่าคนดูมาดูเนี่ยเขาคาดหวังเออคนดูจะคาดหวังอะไรที่มันสุดทางนะครับจดรามาก็ต้องสุดจะเล่นประเด็นนี้ก็ต้องสุดอะไรก็ได้มือเล่นอะไรก็ได้แต่มันต้องไปสุดทาง เออพุ่มกับส่วนใหญ่เขาเลยรู้สึกว่าพอเราทําได้ถึงสุดทางปั๊บซึ่งเมแกนทําไดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจบอะ่ะเราต้องคูดาวให้คนดูหน่อยเออเราต้องช่วยคนดูหน่อยช่วยคนดูในการคูดาวปรับตัวก่อนที่จะออกจากโรงนะครับก่อนจะเดินออกจากโรงผ่อนอารมณ์ไม่เข้าหน่อยคูดาวให้เข้าหน่อย,เอ,ยเออซึ่งมันเป็นไมซ์เซตที่ไม่ผิดนะครับไมซ์เซตที่ไม่ผิดแต่ภาพยนตร์อย่างเมแกนและจริงๆภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะ มันไม่ต้องการการคูลดาวขนาดนั้นผมเอางี้แล้วกันผมเป็นกลุ่มคนที่ออชอบดูหนังฮอลร์เทเลอร์ที่ติดกลิ่นดราม่าอยู่สําหรับผมอะไอกลิ่นดราม่าตรงนั้นอะถ้ามันค้างอะเออค้างเหมือนถ้าเป็นเครื่องดื่มก็มันมี After t ร s t ทอะเออที่ติดอยู่นี่ลิ้นเราอะเมแกนสําหรับผมอะตอนเดินออกจากโรงอะผมอยากรู้สึกว่าอกหักออกจากโรงอะ เออแม่งร้องไห้ข้างในมันช้ำมากเด็กคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเหมือนจะมีใครสักคนนะมาเยียวยาตัวเองแล้วแม่ตายเลยนว้ยตายทั้งพ่อและแม่เลยนะแคนดี้อะ่ะแผลแม่งใหญ่มากสำหรับผมแม่งใหญ่เท่าโลกใบนี้ได้เลยอเพราะฉะนั้นไอ้เหี้ยการที่เด็กคนหนึ่งได้หุ่นตัวหนึ่งมาแล้วโอ้โหแม่งรักษาแผลตรงนี้ได้เลยคือเหมือนแม่คนเหมือนแม่คนที่สองเลย เหมือนได้แม่กลับมาวันนี้เธอต้องลงมือฆ่าแม่คนที่สองของตัวเองก็คือเมแกนเนี่ยด้วยมือของตัวเองบวกกับอย่างนี้ด้วยผมรู้สึกว่าตอนจบเนี่ยตัวนาเขาอะก็ยังทำหน้าที่ผู้ปกครองได้ไม่ดีอยู่ดีผมยังไม่รู้สึกนะว่าตัวนาของแคนดี้เขาพร้อมจะเป็นแม่แคนดี้แล้วจริงๆผมยังไม่เห็นะ่ะว่าอะไรอะที่จะพูดได้ว่านาคนนี้พร้อม พร้อมและที่จะเป็นผู้ปกครอ,องเด็กคนนี้จริงๆผมก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะครับในเมื่อตอนจบของเรื่องเต็มไปด้วยอันตรายผมรู้สึกแค่ว่าเด็กคนนี้ไม่พร้อมจะตายด้วยทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยเข้าใจป่ะเออเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าเมแกน ถ้าจบดราม่านะจบดราม่านะครับเดินออกจากโรง after test ที่ผมได้จากเมแกนนี่คือเป็นดราม่าที่ติดอยู่ที่โคนลิ้นแล้วแบบอื้อกลิ่นดรามา่าแม่งฟุ้งเลยนะอื้มแม่งมันทิ่มใจแล้วมันทิ่มคากับบ้านเลยเนะี่ยโอ้โหแม่งมันเหมือนมีมีดมาปักอยู่ที่หัวใจเราแล้วแม่งมีดเล่มนั้นปักแล้วคากับบ้านเลยเนะี่ยผมจะรู้สึกแบบโอ หนังเรื่องนี้จะสามารถ9หรือ10สําหรับผมได้เลยนะแต่สุดท้ายโดยรวมเมแกนก็ไม่ใช่หนังที่แย่นะครับผมมองว่าหนังดูเพลินเพราะฉะนั้นเมแกนผมมองว่าเป็นหนังที่อยู่ตรงกลางและกําลังดีแต่หนังที่ยืนโพสิชันตรงกลางแบบนี้มันก็จะมีข้อเสียตรงที่นี่แหละครับมันก็จะมีบางอย่างที่แบบไม่สุดนะเออตอนจบมันก็จะมีความรู้สึกตามสเตปพื้นฐานของหนังก็คือจบปั๊บก็คูดาวให้คนดูหน่อยผ่อนอารมณ์ปั๊บแล้วก็ออกจากโรงหนังอย่างเมแกนน่ะผมไม่ต้องการการปลอบ รูปหลังตอนจบอ่ะผมต้องการมีดคาที่อกแล้วผมเดินพร้อมมีดเล่มนั้นกลับบ้านอ่ะเออมันอาจจะดูเยอะเกินไปนะแต่ว่าผมอยากได้อย่างนั้นจริงผมรู้สึกง,งนั้นจริงอเมริกันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทสําหรับผมคือกลางๆดีอยู่แล้วนะอะกลางค่อนไปทางดีประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดเลยคือดีมากนะครับผมแล้วก็เรื่องที่เป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้คือไม่ใช่ตัดต่อนะตัดต่อก็ตามสเปคแต่เป็นเรื่องอาร์ตเรื่องพอบต่าง เอ้ยหนังเรื่องนี้อาร์ตและพอบดีสำหรับผมนะอาร์ตและพอบดีมากนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้อยู่ที่7.5นะนครับ <S <S ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเมแกนชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับคุณรู้สึกเอนจอยไหมกับเมแกนที่อยู่ในโพสิชันตรงกลางแบบนี้นะครับผมตอนพีกก็พีกเลยนะแต่ตอนจบเนี่ยขมวดแบบจบ อ,อะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงกับเมแกนก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ